างมาดูห้องข้างในครับเป็นไงครับโอ้โหครับก็จะมีอีกหลังนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผลิตมาแน่นอนครับปีนี้แต่ว่าสีอาจจะไม่ใช่นะครับอันนี้ความลับทางการค้านะครับเราจะมารีวิวทีวีแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้นะฮะตัวเต็นตัวจริงจะไม่ใช่สีนี้นะครับเรายังไม่บอกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอันนี้เป็นเต็นตัวอย่างล่าสุดเลยนะครับซึ่งลูกค้าทุกคนถามหามากแต่เป็นขนาด2ห้องนะครับไซมินิกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวจะกางให้ดูแบบคร่าวๆนะครับไม่สอนนะครับตัวนี้สีนี้ก็จะเป็นสีตัวอย่างนี่เสาถ้าเห็นเสาก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนรูปร่างหน้าตาเป็นไงครับอันนี้คือเรายังไม่กางไฟชิ้นนะครับจะเป็น2ประตูนะครับ2ประตูแล้วก็พิเศษนิดนึงนะครับนี่ฮะที่ร้อยเสาไฟสายไฟนะครับจะมี2ช่องซ้ายขวามาดูด้านนอกก่อนครับรอบด้านฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างนะฮะตรงนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้ก็จะเปิดให้ลมเข้าส่วนตรงนี้ข้างบนนะครับเราก็จะเป็นรูดซิปปิดได้จากด้านในตรงนี้หน้าต่าง2บานข้างนอกนะฮะฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างครับส่วนที่ช่องระบายอากาศด้านบนนะครับเราจะไอ้ขวาสลับหน้ากับหลังนะฮะมาดูห้องข้างในครับเป็นไงครับโอ้โหคือเราสามารถเปิดห้องนอนได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นลากูน่า EX นะครับลากูน่า EX เฉลยเลยครับแล้วกันลากูน่า EX นะครับปี2021ซึ่งจะเป็นขนาดย่อของลากูน่า JR ปี2020นะครับอ๋อ2019ครับเพราะว่า2019จะมีเป็นประตูหน้า2ด้านนะครับ19ครับผมอันนี้จะเป็นย่อมาจากลักวุนาปี2019ครับ
2020จะด้านหน้า2แล้วก็ด้านข้าง1นะครับห้องกว้างขวางนะครับตัวนี้ก็นอนได้ประมาณ 5-6 ท่านได้ครับแต่ 4-6 คนนะครับตัวนี้ห้องนึงก็นอนได้ประมาณถ้ากั้นห้องนะครับ2คนคนที่3อาจจะต้องตัวเล็กนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะมีช่องสอดสายไฟเป็นตีนตุ๊กแกไว้รัดสายไฟนะฮะนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงอยู่ครับอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะมีที่เก็บของเหมือนเดิมเราก็มาคุมผ้าดูอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับสบายดูทีฮะเย็นมากครับอันนี้น้ำเปล่านะครับไม่ใช่เหงื่อบรรยากาศดีโอ้พลาดอีกแล้วครับเราควรจะถึงไว้ก่อนนะฮะขนาดก็เป็นตัวย่อของ Laguna JR ปี2019เป็น Laguna EX ปี2021ครับตัวนี้ก็จะเป็นเทเลสนะครับเทเลสคู่นะครับนี่ครับเทเลสคู่เวลาม้วนเก็บก็ม้วนทีละฝั่งสำหรับลากูน่าEX นะครับขนาดก็อยู่ที่ความยาวนะครับอยู่ที่3เมตร20ความกว้างอยู่ที่2เมตร40ความสูงอยู่ที่เมตร80ความยาวห้องก็ห้องละเมตร60นะครับหารเอาวัสดุก็เหมือนเดิมนะครับกับ Laguna ตัว JR ปี2020 18-19คือวัสดุตัวเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจขนาด Laguna ขนาดย่อมเยาอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ